สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะโดยในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดงานวันไตโลกมุ่งรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตแก่ประชาชนค่ะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกียงศักดิ์วารีแสงทิพย์หัวหน้าสาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์เปิดงานวันไตโลกซึ่งศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กล่าวว่าปัจจุบันโรคไตเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงเพิ่มอัตราการเสียชีวิตและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นดังนั้นการให้ความใส่ใจกับสุขภาพไตและตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและให้การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอย่างเหมาะสมทางคณะแพทยศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจึงได้จัดกิจกรรมวันไตโลกภายใต้แนวคิดอ้วนกลมระทมไตเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไตวิธีป้องกันการเกิดโรควิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดโรคและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนทางไตที่เกิดจากภาวะอ้วนรวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งภายในงานนะคะก็มีการจัดให้มีบริการตรวจคัดกรองโรคไตและปัจจัยเสี่ยงอาทิตรวจหาปริมาณโปรตีนในปัสสาวะระดับน้ำตาลในเลือดวัดสมรรถภาพหลอดเลือดแดงวัดปริมาณมวลไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกายรับความรู้ตรวจคัดกรองโรคอ้วนทั้งเด็กและผู้ใหญ่พร้อมทั้งให้คำแนะนำอาหารยาการบำบัดทดแทนไตผมให้แนวคิดเบื้องต้นก่อนนะว่าในปัจจุบันนี้การดูแลคนไข้หนึ่งคนเราจำเป็นต้องมี3องค์ประกอบที่ทำงานประสานงานกันก็คือผู้ที่รักษาพยาบาลคนไข้ได้แก่แพทย์พยาบาลเองตัวผู้ป่วยและญาติแล้วก็สังคม3อย่างนี้ต้องทำด้วยกันคนไข้ถึงจะดีขึ้นหรือหายจากโรคตัวคณะเองก็จับประเด็นในส่วนตรงนี้ว่าโดยลำพังแพทย์ดูแลอย่างเดียวคงไม่พอทำยังไงให้สังคมตระหนักเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรควิธีการดูแลรวมทั้งผู้ป่วยและญาติโรคไตก็เป็นโรคหนึ่งที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเรากำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวโรคไตเองหลายๆครั้งมันเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการให้ความรู้กับสังคมเป็นหนึ่งในทิศทางที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งใจจะดำเนินการมาตลอดก็คือโดยเฉพาะเรื่องโรคไตวันนี้เป็นวันไตโลกเป็นวันที่เราอยากให้คนไทยเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคโดยเฉพาะยิ่งการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องมันป้องกันไม่เกิดโรคขณะเดียวกันเมื่อเกิดโรคเรียบร้อยแล้วการดูแลการใช้ชีวิตก็จะลดบรรเทาความการโปรเกรสหรือความรุนแรงของโรคโรคอ้วนเป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเข้าใจว่าโรคอ้วนอย่างเดียวเกิดผลต่อโรคหัวใจโรคเบาหวานแต่จริงๆมันมีผลต่อไตวันนี้เองก็จะเป็นวันที่เรามาถ่ายทอดองค์ความรู้ปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะโรคอ้วนเป็นอย่างไรที่เราห่วงมากๆคือเด็กไทยในเวลาเนี้ยเป็นโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่หยุดยั้งมันอนาคตเรามีแนวโน้มจะมีคนไข้โรคไตเพิ่มมากขึ้นครับโรคอ้วนอันดับแรกเลยคือการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตที่สำคัญเลยคือการกินกับการออกกำลัง2 อย่างนี้เป็นปัจจัยใหญ่ฉะนั้นวันนี้ก็จะมีหัวข้อเรื่องกินอย่างไรห่างไกลจากโรคอ้วนเมื่อเราห่างไกลจากโรคอ้วนโรคสารพัดโรคที่ตามมาจากอ้วนก็จะหายไปหรือลดน้อยลงเช่นเดียวกับโรคไตการออกกำลังสม่ำเสมอทำให้เราหลีกเลี่ยงจากโรคอ้วนเพราะเป็นการใช้พลังงานส่วนเกินออกไปนั้นแค่โดยลำพัง2 อย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะมากแล้วนั้นวันนี้จะเน้นโดยเฉพาะยิ่งในเด็กที่กำลังจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต